ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดข่ารมยันธนาธรคุณสมบัติครบย้อนสอสอกร่างศิระห่วงพวกที่ชอบโชว์กร่างดีกว่านายคารมพลพรกลางสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะสสพรรคพลังประชารัฐเขายื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาสถานภาพสสของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในการมาร่วมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณ63ว่าไม่ต้องห่วงว่าพรรคอนาคตใหม่จะทำผิดหลักการหรือกฎหมายเราทำตามกติกาทุกอย่างแม้รู้ดีว่ากติกานี้ไม่เป็นธรรมนายธนาธรสามารถทำหน้าที่ที่ปรึกษากมธ.งบประมาณได้เนื่องจากคดีที่กกต.ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาเพียงแต่ศาลมีคำสั่งห้ามเฉพาะการทำหน้าที่ส.ส.เท่านั้นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นการเข้าประชุมสภาการตั้งกระทู้ถามการเสนอญัตติการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมาธิการเป็นต้นแต่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติให้การเป็นกรรมาธิการวิสามัญเป็นหน้าที่ของส.ส.และมีกรณีตัวอย่างก่อนหน้าที่มีนายวราเทพรัตนากรซึ่งมีคุณสมบัติต้องห้ามมิให้เป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10ก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญนายวราเทพซึ่งขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.จึงเป็นกรรมาธิการชุดเดียวกับนายธนาธรได้แสดงว่ากรรมาธิการวิสามัญไม่ได้เป็นหน้าที่ของส.ส.ผมยืนยันว่าคุณธนาธรมีความเหมาะสมและเชี่ยวชาญในฐานะผู้บริหารองค์กรธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องความเหมาะสมของคุณธนาธรจึงน่าจะมากกว่าห่วงพวกที่ชอบโชว์กลางประพฤติไม่เหมาะสมในฐานะส.ส.จะดีกว่านายคารมกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ